ขอบคุณไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเรื่องแค่นี้เล็กน้อยมากเลยจิ๊บจอยไม่ต้องขอบคุณนะข้าไปก่อนละเดี๋ยวจะไปได้ยังไงยังไม่ได้บอกชื่อเขาเลยแฮะเอาไว้โอกาสหน้านะโอ้ยเจ็บเลยโอกาสหน้านะตายแล้วหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเพ่นก่อนดีกว่าเราเฮ้ยแปลกคนจังเลยเนอะยังไม่ได้บอกชื่อเขาไปละยุ้ยเหมยก็ช่างงามสักขนาดนี้เขาก็เลยตื่นเต้นจะลืมไปเลยว่าเขาชื่ออะไรไงจริงด้วยนะจริงด้วยเกิดมาสวยก็อย่างนี้แหละมีแต่คนมองแต่เอื้อมไม่ถึงนี่ขอรับอุ้ยตายแล้วสวยจริงๆเลยอุ้ยตายแล้วสวยมากสวยมากยังมีอีกขอรับโอ้ยตายแล้วนี่ก็สวยสวยมากเลยข้าดูจนตาลายหมดแล้วคุณป้าอย่าตะเกรงใจเลยนะข้าไปเชียงนานมานานทำการค้าได้ผลดีตามหลักแล้วคนซื้อของกลับมาฝากคุณป้าดูแลข้าไปอย่างดีสิวจุนจำได้ขึ้นใจนะรุยดูพูดเข้าเกรงจงเกรงใจอะไรกันอุ้ยตายยิ่งดูก็ยิ่งสวยทั้งนั้นอันนี้อะไรล่ะเออท่านป้าชิ้นนั้นของปลายเสียเขาตายแล้วกำไรทองตายแล้วสวยงามจริงจริงปลายเสียล่ะนี่จะยังไม่เลิกคิดถึงหมอนนั่นอีกเหรอใครบอกล่ะข้าปราบซะหน่อยนะอย่าเลยนะข้าจะบอกให้นะถ้าข้าเจอไอ้โจรนั่นอีกนะข้าจะสุนไปเสียจะทำบ้าอะไรนี่พวกเจ้าไปไหนมาข้ากับยุ้ยเหมยออกไปเดินเล่นกันมานะเดินเล่นแล้วแต่งตัวอย่างนี้นะออกไปเดินเล่นเอ๊ะนี่มันชุดของพ่อเจ้านี่ไปเอามาจากไหนฮะไปเสียเขาพูดกับเจ้าอยู่นะไม่ได้ยินหรือยังไงเขาอยากพูดกับช่างเขาสิทำไมข้าต้องฟังด้วยนางก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปถือสาเลยนะไม่เป็นไรหรอกท่านป้าบนโลกนี้มีคนแบบนี้เยอะแยะไปนิสัยปลายเสียตรงไปตรงมาน่ารักข้าชอบอะท่านแม่บอกข้าหมดแล้วนี่จะท่านแม่ท่านไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ท่านได้ลูกชายสมใจท่านดูข้าใส่ชุดนี้สิท่านควรจะรู้สึกดีใจนะยังไม่หุบปากอีกเดี๋ยวถูกข้าพูดผิดตรงไหนเล่าก็ท่านเคยบอกว่าเพราะท่านไม่มีลูกชายก็เลยถูกท่านพ่อไล่ออกจากบ้านแล้วก็ยังพูดกับข้าบ่อยๆนะว่าปายเสียอ้าทำไมเจ้าถึงได้เป็นผู้หญิงถ้าเจ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ท่านแม่ก็ไม่ต้องถูกทรมานอย่างนี้หรอกท่านแม่ข้าขอโทษนะท่านแม่ข้าขอโทษจริงๆนะท่านแม่หุบปากปายเสียเจ้านี่ยิ่งนับวันก็ยิ่งเอาใหญ่แล้วนะกล้าดียังเอาเรื่องของแม่มาล้อเล่นอย่างนี้ฮะเจ้ายังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรข้ารักเจ้าดูแลเจ้าเลี้ยงเจ้าจนโตมาได้ป่านนี้ทุกวันนี้มันช่างลำบากยากแค่ไหนเจ้าเด็กบ้าข้าก็แค่บ่นเท่านั้นเองจะบ่นอะไรนี่เนี่ยอย่ามาโหเรื่องนี้เลยนะท่านป้าจุนไหนเจ้าบอกว่ามีของให้นางไงล่ะเร็วเข้าเอาได้ไปเสียนี่กำไรหยกอย่างดีนะข้ามาฝากเจ้าดูสิชอบไหมขอบคุณค่ะอันนี้เครื่องประทินผิวข้ามาจากจีงหลานเอามาให้เจ้าโดยตรงเลยค่ะชอบอันนี้มากเลยล่ะขอบคุณนะจางเสี่ยวจุนทำไมท่านดีกับข้านะข้าดีกับเจ้าต้องมีเหตุผลด้วยเหรอท่านทำดีกับผู้หญิงโดยไม่มีเหตุผลงั้นผู้หญิงตามถนนทำไมท่านไม่ไปทำดีกับเขาบ้างก็ได้ถ้าทำดีกับเจ้าต้องมีเหตุผลละก็ข้ามีสองข้อนะข้อแรกข้าชอบเจ้าตลอดชีวิตข้าจะรักเจ้าคนเดียวข้อสองเราสองคนมั่นหมายกันแล้วอีกไม่นานเราก็ต้องแต่งงานกันข้าไม่ทำดีกับเจ้าแล้วจะทำดีกับใครล่ะคิดว่าพูดแบบนี้แล้วข้าจะซึ้งใจอย่างนั้นเหรอมีหน้าล่ะผู้ชายพูดอะไรเชื่อไม่ได้นึกถึงตอนที่ท่านแม่กับท่านพ่ออยู่ด้วยกัน
ต่อให้รักกันมากแค่ไหนแต่ท่านแม่ไม่มีลูกชายยังถูกไล่ออกจากบ้านเลยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้นะไปสิข้าขอถามท่านข้าชอบกินอะไรข้าจะถามท่านอีกครั้งข้าไม่ชอบกินอะไรท่านไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะยืนหน่อยบอกเขาสิข้าชอบกินอะไรเต้าหู้เน่าของบ้านข้าเองวันหลังเต้าหู้เจ้าข้าเหมาหมดเลยนะขอบคุณค่ะตกลงท่านชอบข้าที่ตรงไหนข้าชอบทั้งหมดที่เป็นเจ้ากันละกันเด้อฮ่านี่ไงพ่อไม่พูดก็ดูไม่ออกมาพูดแล้วถึงรู้ความกระล่อนมีจริงใจผู้ชายอย่างท่านข้าจะเชื่อได้ยังไงพอท่านอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าพูดแบบนี้กับใครมั่งแล้วแบบนี้จะให้ข้าเชื่อได้ยังไงจริงไหมข้าเสี่ยจูนอย่าเข้าใจผิดนะนางพูดไร้สาระไปเสี่ยเจ้าอย่าคิดนะว่าจะคิดอะไรอยู่แล้วข้าไม่รู้นะข้าจะบอกให้อยากแต่งก็เดทแต่งไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งท่านแม่จะเรียกแม่อะไรล่ะวันแต่งกำหนดแล้วเป็นไปตามนั้นข้าก็ได้อยากให้แต่งใช่ไหมเดี๋ยวจะแต่งให้ดูได้ท่านแม่อยากให้ข้าแต่งงานข้าแต่งก็ได้แต่ว่ามีบางเรื่องที่ข้าจะต้องพูดกับยุ้ยเหมยแล้วจะรีบกลับมาอ๋อได้เลยนะเฮ้ยแล้วก็ปล่อยสิบอกให้ปล่อยเฮ้ยอะไรไปก่อนนะเฮ้ยไปเสียข้ารอนี่นะทางนี้เฮ้ยแล้วหยุดอะไรอ่ะฮะนี่จะให้ข้าแต่งเป็นผีไปหรอคุณชายจังก็ข้าไม่มีทางเลือกนี่เจ้าช่วยข้าหน่อยช่วยหลอกให้เขาหนีไปทีเขาว่าคุณชายจางดีกับเจ้ามากทำไมเจ้าไม่แต่งกับเขาล่ะโถเอ้ยไม่เอาหรอกข้าไม่อยากแต่งงานอ่ะเอางี้ฟังนะเดี๋ยวข้าจะแกล้งไปเดินเล่นกับเขาส่วนเจ้าก็กลับไปเตรียมของที่ใช้แต่งตัวเป็นผีรอจนฟ้ามืดเจ้าไปคอยที่วัดท่านปู่ท่านย่าพอถึงเวลาข้าจะพาเขาไปที่นั่นหลังจากนั้นเจ้าก็ออกมาหลอกเขาให้เขาตกใจจนฉีดราดไปเลยไงเล่าแต่ว่าทำแบบนี้จะดีเหรอมีอะไรไม่ดีเล่าหรือว่าเจ้าชอบเขาก็แล้วไอ้อะไรเล่าข้าเนี่ยจะปลอมเป็นผีได้ยังไงผีอะไรจะสวยขนาดเนี้ยจริงมะถ้างั้นก็พอดีเลยละตอนเย็นให้เขามาหาเจ้าพูดคุยปรับทุกข์กันให้เขาหลงความงามของเจ้าซะเลยลืมหลังล่ะเอางั้นก็ได้ดีละข้าพูดจริงนะจำเอาไว้พอถึงเวลาต้องเจอกันชีพัวชีพัวชีพัวตายแล้วไม่อยู่จริงๆด้วยสงสัยว่าต้องเจออะไรสนุกๆเขาให้แล้วนิสัยเสียไม่หายเลยเจออะไรสนุกๆเป็นลืมตัวทุกทีเลยอ่ะโถ่เอ้ยชีพัวชีพัวไปแล้วนางหายไปแล้วจริงๆอ่ะครั้งนี้ไม่เพียงแต่หาไม่ทักของท่านปู่ท่านย่าหาไม่พบแล้วต้องตามหาเธอกลับมาอีกชีวิตข้าทำไมลำบากอย่างนี้ความซวยมาเยือนอีกแล้วเหรอโอ้ยหิวจังเลยหนาวก็หนาวเด้อมีคนมาที่นี่ด้วยเหรอคือโอ้ยทั้งหนาวทั้งหิวไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากๆเลยหิวมากเลยอะอะไรก็ไม่มีไม่ว่าจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยตัวอมิตาพูดข้าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเซียนทำไมคนสมัยนี้ถึงระวังตัวกันแจขนาดนี้วันนี้ลูกช้างเข้าตาจนหิวไส้จะขาดอยู่แล้วคิดดูสิวันนี้หาไม่ได้เลยสักอีแปะเดียวซวยจริงๆเลยท่านเซียนข้าขอร้องท่านละเสกให้ข้าเป็นคนรวยทีได้ไหมท่านเซียนข้าขอร้องแล้วนะท่านเซียนข้าขอร้องโปรดบอกข้าทีท่านเซียนช่วยข้าหน่อยนะท่านเซียนดูเงียบเลยเฮ้ยชะใจร้ายจริงๆเลยเฮ้ยข้าคิดว่าพรุ่งนี้ข้าต้องไปจากหมู่บ้านที่ยากจนนี้สักทีไม่งั้นข้าจะต้องหิวตายแน่ๆเลยนอนพักดีกว่าเอาแรงก่อน
ตุนเอาไว้เอาตรงนี้แหละทำเลดียังไม่มาพอมีเวลาหาที่ซ่อนดีกว่าต้องหาที่เหมาะๆหน่อยเวลาโผล่มาจะได้ตกใจมากๆเลยอะไรเสียงใครเนี่ยผีหลอกไหนไหนผีอยู่ไหนไหนผีอยู่ไหนอ่ะไหนไหนผีอ่ะผีที่ไหนผีอยู่ไหนแล้วแล้วจะไปไหนเนี่ยนี่เป็นป่าลึกไม่มีผู้คนอาจเกิดอันตรายได้นะข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละหรือว่ากลัวข้าพาไปขายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้ากลัวว่าข้าคนเดียวจะปกป้องเจ้าไม่ได้น่ะสิคนอะไรงูจริงๆเลยเร็วข้าคิดเร็วๆข้าถ้าไม่อยากเจออันตรายก็รีบไปเถอะเร็วๆข้าอ๋อได้ได้ได้นี่มันที่ไหนเนี่ยยุ้ยเหมยหลบอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นแม้แต่เงาเลยปลาเสียเจ้ากำลังหาอะไรอยู่เหรอเปล่านี่อ๋อเอ๊ะแล้วเจ้าพาข้ามาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อได้ยินว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครขออะไรก็ได้ทั้งนั้นข้าก็เลยพาท่านมาขอพรวัดนี้ยังไงเล่าอ๋อแล้วทำไมต้องมาขอพรตอนกลางคืนด้วยล่ะนั่นเป็นเพราะว่าตอนกลางวันคนเยอะมากท่านปู่ท่านย่างานล้นมือดูแลพวกเราไม่ทั่วถึงตอนกลางคืนคนน้อยพวกท่านจะได้มีเวลาฟังท่านไงล่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่เป็นความลับของข้านะห้ามบอกคนอื่นเข้าใจไหมเล่าอ๋อที่แท้ปลายเสียทำแบบนี้เพื่อข้านางรู้ว่าข้าเดินทางออกไปทำการค้าบ่อยๆดังนั้นเลยพาข้ามาขอพรขอให้เดินทางปลอดภัยปกติแล้วนางเป็นคนพูดตรงไปตรงมาที่แท้เขาแค่หลอกจริงๆแล้วนางจะเป็นห่วงข้าอยู่ข้าช่วยท่านจุดธูปนะโอ้ได้ไปเสียที่พาข้ามาที่นี่ไม่ต้องเกรงใจแล้วนะเจ้าดีกับข้าแบบนี้ข้าจะต้องตอบแทนเจ้าขลุ่ยเหล่านี้เป็นขลุ่ยที่ติดตัวข้าตลอดตั้งแต่เด็กมาสำหรับข้าแล้วมันมีความสำคัญมากเลยนะถ้างั้นท่านต้องเก็บไว้ให้ดีข้าคิดว่าในเมื่อเจ้าจะเป็นภรรยาข้าเป็นคนสำคัญในชีวิตของข้าแล้วเอางี้นะเอ้ยท่านจะทำอะไรอ่ะข้าจะแบ่งความโชคดีให้เจ้าครึ่งหนึ่งไงข้าครุยเนี่ยจะแสดงถึงความรักของเราสองคนจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งข้าเก็บไว้ครึ่งหนึ่งบนโลกใบนี้จะมีเพียงครุยของเราสองคนที่เข้าด้วยกันได้พอดีเลยทำไมเจ้าใจร้ายนะหากครุยเป็นสองท่อนล่ะข้าคิดว่าต่อไปเมื่อเราสองคนแก่แล้วรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปพวกเราจะเหมือนขลุ่ยนี้ถึงจะแบ่งเป็นสองท่อนก็รวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกจากกันไงฮะให้ท่านพูดอะไรกันเนี่ยอะไรรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกจากกันไปเสียข้ารู้นะผู้หญิงจะมีผ้าคาดเอวแต่วันนี้เจ้าพาข้ามาที่นี่
ข้าเข้าใจความในใจของเจ้าที่มีต่อข้าข้าเป็นคนพูดคำหวานไม่เป็นแต่ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าได้เห็นข้าสาบานจะพิสูจน์ให้เห็นจริงๆข้ามีอะไรดีนะข้าไอ้สิวจูนท่านอย่าทำแบบนี้เลยท่านหนูไม่ออกจริงๆเหรอที่ข้าพาท่านมาเดินเล่นก็เพราะข้าเห็นแก่แม่อ๋อแม่เจ้าก็เหมือนกับแม่ข้านะข้าต้องตอบแทนบุญคุณแน่นี่เจ้าจะตอบแทนแม่ข้าใช่สิพวกเราสองคนแม่ลูกเพิ่งพากันข้ารู้ในใจเจ้านะท่านแม่สำคัญมากถึงเจ้าจะแต่งงานเข้าตระกูลจางเมื่อเป็นภรรยาข้าก็เท่ากับเป็นคนตระกูลจางข้าจะรักท่านแม่มาอยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่บ้านเก่าเจ้าไงโอ้โหเอาละยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่สนุกแล้วอ่ะข้ากลับแล้วไม่เอาแล้วนี่ปลายเสียเจ้าไม่ได้เอาคุยกับเจ้าไปนะปลายเสียคุยละโอ้โหคิดไม่ถึงว่าเสี่ยวจุนน่ะยังหลงไหลในความรักถึงขนาดนี้นะชิก็ไม่เอาด้วยแล้วตามสบายนะเอ้ยผีหลอกโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่จะฟื้นแล้วทำไมถึงสลบอีกแล้วลุกขึ้นสินี่ดูว่าอีตานี่ใกล้ถ้าเป็นลมเพื่อนตายอ่างค่ะตอนแรกคิดว่าสลบไปเพราะว่าตกใจกลัวแต่ครั้งที่สองนี่เห็นได้ชัดว่าเป็นลมเพราะความสวยของข้าก็ช่วยไม่ได้นี่คนเกิดมาสวยก็อย่างนี้แหละสลบเพราะความงามหมอนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะถึงจะไม่คู่ควรกับข้าก็เถอะแย่ แล้วเมื่อกี้โดนขี้เท่าพัดมาพวกเขามองเห็นข้าแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยเพ็ญละนี่ฝืนได้แล้วฝืนได้แล้วแม่จ๋าช่วยข้าด้วยกลับมาก่อนนี่กลับมาก่อนนะผีอะไรวะมีการเรียกข้ากลับไปด้วยข้าไปแล้วถึงจะฟังเจ้าเหรอเจ้าอะไรล่ะข้าเรียกแล้วยังวิ่งหนีอีกเหรอสวยแล้วสิสวยแล้วเจ้าร้องไห้อีกแล้วเหรอเนี่ยฮะแม่นางคนกับผีทางใครทางมันเจ้าต้องตกนรกแน่ๆตกนรกจริงๆใครจะตกนรกเจ้าลืมตาดูให้ชัดเจนสิผีนี่อะเฮ้ยเจ้าไม่ใช่เหรอปอดแหกไปได้ก็ข้าน่ะสิทำไมไม่เคยเห็นคนสวยอย่างนี้เหรอเฮ้ยข้าตกใจหมดเลยที่แท้เป็นเจ้านี่เองเหรอก็ข้าน่ะสินี่จะบอกให้นะข้าเนี่ยเป็นคุณหนูสูงส่งวันนี้โดนเจ้ารังแกจะต้องรับผิดชอบข้ารู้ไหมฮะเฮ้ยไม่นะอย่าใส่ร้ายข้าสิปะท้อเมื่อกี้ข้าเป็นลมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะข้าไม่รู้เรื่องจะบอกให้นะที่ข้าอยากให้เจ้ารับผิดชอบนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าข้ายกโทษให้แล้วรู้ไหมข้าหลิวยุ่ยเหมยแล้วเจ้าล่ะข้าเจ้าเต๋อจู้เจ้าเต๋อจู้ชื่อเจ้าเต๋อจู้เหรอชื่อพระจังเลยอ่ะแม่นางหลิวแม่นางหลิวอะไรกันเรียกยุ้ยเหมยก็ได้อย่าคิดมากเลยแม่นางหลิวแม่นางหลิวยุ้ยเหมยเรื่องนี้ข้าอธิบายได้ที่จริงมันเป็นความบังเอิญเป็นอุบัติเหตุไอ้ถอยไม่ต้องพูดถึงอุบัติเหตุเลยนะทั้งหมดน่ะคือพรหมลิขิตตั้งหากใช่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 พรหมลิขิตบรรดาชักข้านี่เมื่อเข้าใจแล้วข้ายังมีเรื่องต้องไปทำอีกข้าไปก่อนนะลาก่อนละไปบานแล้วเจอกันเอ๊ะเดี๋ยวสิเฮ้ยเจ้าเต๋อจู้เจ้าเนี่ยคงชอบข้าละสิใช่แล้วก็ข้ามันน่ารักดีนะวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยสวยได้ทั้งวันสินะฮะ
แล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยข้าหิวจะตายอยู่แล้วไส้กิ่วหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถูกสิแล้วทำไมถึงซวยแบบนี้ท่านย่าพูดไว้ว่าคนเราไม่ได้กินข้าวมือเดียวไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้าเป็นลูกผู้ชายจะหาข้าวกินไม่ได้เลยเหรอไม่ได้แล้วใครทุกคนอื่นด่าว่าโง่ฮะของกินมันหาไม่ยากหรอกอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยบ้านช่องใหญ่โตน่าจะมีของกินอร่อยอร่อยไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลสิคิดออกแล้วต้องแบบนี้นี่เลยหยุดนะอย่าขยับนี่อย่าสั่นอย่าขยับท่านผู้กล้าท่านคิดจะทำอะไรท่านผู้กล้าอย่าไปไหนนะไม่ไปจ้าอย่าหันมานะไม่หันจ้าหันหน้ากลับไปไม่ได้หันสักหน่อยไม่หันอะไรก็เห็นอยู่เนี่ยหันกลับไปนะอย่าหันมานะเอาเขาบอกอย่าหันมาไงอย่าหันมานะบ้านข้าไม่มีของมีค่าพอกินอยู่ไหนในครัวชั้นล่างจ้าแล้วทำไมไม่รีบบอกแต่แรกเฮ้ยไหนอะอยู่ไหนอะอย่าขยับนะไม่ขยับเชิญเฮ้ยหุยนี่มันอะไรกันนี่อะไรกันนี่ฮะไม้เท้าสีแดงกับไม้เท้าสีขาวอะไรกันนี่เอามาทำไมเนี่ยวันนี้กันได้ที่ลานไม่ต้องหันมานะรู้ได้ไงข้าไม่ได้หันจะรู้นั่นคือวันนี้ข้าเพิ่งเก็บได้ก็ต้องพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอคือไม้เท้าสีแดงกับไม้เท้าสีขาวข้าจำได้แม่นเลยอ่ะเจ้าว่าเจ้าเก็บของกินกลับมาจะดีกว่าแค่ไหนเหรอเจ้าเก็บไม้เท้าสองอันนี้กลับมาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสู้เอาของกินกลับมาก็ไม่ได้จะพูดนั้นน่ะไม่ผิดสักนิดเดียวบ้านโสมอย่างเนี้ยจะมีอะไรที่มีค่ากันน่ะใช่สารรูปแบบเนี้ยคนจนชัดๆเถอะข้าไม่กล้ากลัวของท่านผู้กล้าหรอกกลัวดีงั้นข้าจะไปหาของกินละฮะไม่อย่าหันกลับมานะไม่งั้นข้าจะอัดเจ้าให้เละเลยยุ้ยไหมโถเอ้ยข้าจะพูดกับเจ้ายังไงดีเนี่ยเจ้าไปไหนมาปล่อยให้ข้าเป็นห่วงเจ้าไม่ได้ไปไหนข้าก็อยู่ที่วัดท่านปู่ท่านย่านั่นแหละงั้นทำไมเจ้าถึงไม่ออกมาเล่าก็คุยกันแล้วไงว่าให้เจ้าแต่งตัวเป็นผีมาทำให้จางเสี่ยวจุนตกใจอ่ะยังจะมาพูดอีกเป็นเพราะเจ้านัดข้าไปที่นั่นไหมข้าพบกับอะไรพบกับอ๋อเจ้าคงไม่ได้เจอกับผีหรอกนะเจอกับผีอะไรก็เล่าข้าได้พบผู้ชายในฝันของข้าน่ารักที่สุดเลยเฮ้ยคนไหนอ่ะผู้ชายในฝันก็คนนั้นไงล่ะคนที่ชอบข้าเนี่ยคนที่เมื่อกลางวันช่วยเราเอาเงินคืนกลับมาได้อ๋อเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยใช่แล้วเขาเรียกว่าพรหมลิขิตตั้งหากนี่จะรู้ไหมคนนี้เขาชื่อเจ้าเต๋อจู้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยเขาเห็นข้ามองข้าแค่พริบตาเดียวก็ชอบข้าแล้วพอตอนกลางคืนมืดมิดลมแรงเขาก็เลยมาแสดงออกกับข้าว่าเขาชอบข้าต่อจากนี้เจ้าคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อที่แท้เป็นเพราะเรื่องนี้ทำให้เจ้าผิดเวลา
ร้อนแล้วทำให้ข้าอยู่ที่นี่เป็นห่วงเจ้าทั้งคืนเจ้ากังวลอะไรคิดไม่ถึงเลยนะหลิวยุ่ยเหมินเจ้าเป็นคนที่พึ่งไม่ได้เจอผู้ชายก็ลืมเพื่อนเฮ้ยนี่เจอผู้ชายก็ลืมเพื่อนพูดแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะเป็นเจ้าจะทนได้หรือเปล่านะเจ้าอย่าโกรธข้าเลยอย่าโกรธเลยนะคนดีนะนะนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแปลกจังเลยอ่ะจางเสือจุนให้มาเนี่ยคุณชายจางอีกแล้วข้าว่าคุณชายจางน่ะดีกับเจ้ามากแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงให้คลุ่ยกับเจ้าถ้าจะให้ก็น่าจะให้เครื่องประดับมรกตเอ่ยเครื่องประดับสวยๆที่ขายได้ให้คลุ่ยทั้งทีก็ให้แค่เครื่องเดียวแบบเนี้ยแปลกจังเลยเนาะก็เขาอยากให้ช่างเขาเป็นไรอ๋อแล้วคลุ่ยเนี่ยเป่าได้มั้ยข้าขอลองหน่อยนะแล้วกันเลิกเล่นได้แล้วนี่มันของข้านะเอาไว้วันหลังข้าจะเอาคืนเขาแล้วกันแล้วกันป๋าเสี่ยคุณชายจางเนี่ยเขาดีกับเจ้ามากจริงๆเลยนะเจ้าไม่คิดหรอว่าคุณชายจางเนี่ยเป็นคนดีครอบครัวก็ไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วข้าไม่เข้าใจจริงๆเจ้าเนี่ยทำไมถึงปฏิเสธเขาให้ไปไกลๆตลอดเวลาแบบนี้ข้าไม่สนใจนี่ถ้าไม่ใช่เพราะท่านแม่จะให้ข้าแต่งกับเขาจางข้าก็ไม่มีวันมองเขาไม่เข้าใจจริงๆข้าเป็นคนที่ต้องแต่งแท้ๆทำไมแม่ข้าถึงใจร้อนกับข้าอีกข้าเกลียดนะอยากจะหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยท่านป้าก็ทำไปเพื่อเจ้านั่นแหละรู้ไหมนี่เจ้าดูสิเจ้าดูสิตัวเจ้าแต่งตัวเหมือนกับผู้ชายเข้าไปทุกวันแล้วหรือว่าเจ้าจะแต่งเมียเข้าบ้านหรือไงทุกวันนี้เจ้าแต่บ่นนั่นบ่นนี่ไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่ท่านป้าถึงได้ห่วงไงนี่ยุ้ยเหมยทำไมจะชอบพูดแทนแม่ข้าแล้วยังมีคุณชายจางอะไรนั่นอีกเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะก็ใช่นะสิพวกเราเป็นพี่น้องกันดังนั้นข้าเลยพูดความจริงกับเจ้าไงจะพูดยังไงดีล่ะป๋าเสี่ยคิดดูนะเจ้าไม่เหมือนกับข้าข้าเนี่ยออกจะสวยใช่ไม่ใช่ท่านป้าก็ร้อนใจเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะอีกอย่างนะคุณชายจางก็รักเจ้าเขาเป็นคนดีและดีกับเจ้าด้วยดังนั้นเจ้าจะต้องพูดจบหรือยังเนี่ยเฮ้ยข้าขี้เกียจฟังแล้วฮึชดินี่นี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปเสียเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยทำไงดีอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดินมาตั้งไกลยังหาของกินไม่ได้เลยทำไมมันซวยอย่างเงี้ยเฮ้ยไล่ไม้เท้าสองอันเนี่ยถ้ากินได้ก็ดีสิเวรกรรมเลยนอกจากหิวแล้วยังต้องเดินอีกกรรมจริงๆกรรมไม่มีแบร์เลยเฮ้ยแวบเฮ้ยคุ้นนะเฮ้ยนั่นเหมือนใครคนหนึ่งโอ้นั่นมันแม่นาเมื่อตอนกลางวันนี่นาเฮ้ยตายสิเปลี่ยนมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็สวยอย่างกับนางฟ้าสิหาอะไรเล่นสนุกดีกว่าเนอะใครนางแต่งตัวเป็นผีมาหลอกให้ข้าตกใจล่ะอย่างนี้มันต้องเอาคืนคอยดูข้าบ้างอยู่ที่นี่นะตาเองมามีอะไรกินเอาออกมาให้หมดเลยเร็วเจ้าใช่คนที่ยืนเหมยชอบหรือไม่ชอบอะไรกันเล่าเจ้าอย่าพูดไร้สาระข้าจำเสียงเจ้าได้ละเจ้าคือคนที่เมื่อตอนกลางวันแย่งเงินกลับมาให้ข้าพี่ชายท่านนั้นชื่อเจ้าเต๋อจู้ทำไมเจ้าต้องปิดหน้าปิดตาด้วยอ่ะจำเสียงก็ได้อีกเนี่ยไหนก็ไหนแล้ววะมาโอ๊ยโอ๊ยขาแย่มข้าเหรอโอ๊ย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 นี่จากขั้นน้อยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อนี่เอ๊ะเฮ้ยถ้าจะตกใจอ่ะ
เฮ้ยข้าก่อเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ยยิ่งแล้วเฮ้ยคุณหนูแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นอีกแล้วใช่ไหมเออนายหญิงคุณหนูออกไปเที่ยวกับท่านชายเสี่ยวจุนนายหญิงไม่ทราบเหรอขอรับกลับมาเมื่อไหร่ได้เจอดีแน่ก็เท่านั้นแหละโกรธอีกแล้วกลับมาแล้วไงอ่ะเฮ้ยท่านแม่นะท่านแม่วันคิดแต่จะยกข้าให้คนอื่นเออะก็ดุเออะก็ดุเห็นข้าเป็นลูกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยชอบบังคับข้าอยู่เรื่อยเลยน่าเจ็บใจนะน่าเจ็บใจจริงๆเลยไอ้ยะเสียงไม่เท่าเปล่านี่ตาย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 ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนอะไรกันนี่เฮ้ยเฮ้ยมือข้าทำไมเป็นแบบนี้คือข้าฮะสีข้าเฮ้ยหน้าข้าดูทีเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่มันชาเต๋อจู้นี่แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไหนลองหยิกสิโอ้โหเจ็บ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 เฮ้ยนี่ไม่ใช่ฝันนี่มันคือเรื่องจริงโอ้สวรรค์หญิงอะไรว่ามือหนักเป็นบ้าเลยเฮ้ยนี่หัวข้ายังมึนๆอยู่เลยนะเนี่ยโอ้ยแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าเจ้าเต๋อจู้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่อย่างน้อยข้าก็เป็นผู้ชายทั้งแท้งแต่ทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไม่ได้อะแล้วข้าจะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเวรแล้วจบกันจบกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยข้าจำได้ว่าเมื่อวานนี้ถูกแม่นางท่านนั้นใช้ไม้เท้าตีจนสลบแล้วพอข้าตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ฮะหรือว่าไม้เท้านี่มีคำสาปเฮ้ยไม่ได้แบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วทิ้งไปเลยเฮ้ยเฮ้ย
ไม้เท้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นเพราะไม้เท้านี่แน่ๆเลยเราถึงได้เปลี่ยนเป็นเจ้าเต๋อจู้แล้วเจ้าเต๋อจู้อยู่ไหนเขาเปลี่ยนเป็นแบบข้าถ้างั้นมันก็ยุ่งกันใหญ่อะสิโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยฮะเอาชุดไหนดีอ่ะเฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยเอาชุดนี้แหละหวังว่าจะพอดีนะเอาชุดนี้เรียบร้อยหรือว่านี่เป็นคำสาปคิดไปถึงว่าข้าจะพบเจอกับเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้พูดไปคงไม่มีใครเชื่อถึงแม้ว่าโลกนี้จะไม่มีใครเชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีเพียงยุ่ยเหมยที่จะปรึกษาได้ว่าจะมีวิธีไหนที่จะสลับร่างกลับเต้าหู้เน่าจ้าย่เหมยอ้าวนี่เจ้ามาแล้วเหรอเฮ้ยเถยมานี่มาคิดถึงข้าใช่ไหมคนสวยก็เงี้ยไม่ได้เจอวันหนึ่งก็เหมือนไม่ได้เจอ3เดือนจริงหรือเปล่าจะทำอะไรแล้วจะทำอะไรอ่ะก็ให้เจ้ามาขอข้างไงขอเจ้าเหรอย่เหมยเจ้าเลิกเล่นได้แล้วขอร้องละเล่นอะไรเรานี่จะบอกให้นะเมื่อวานเจ้ามาหาข้าไม่ใช่ข้าไปหาเจ้าฮะถ้าเจ้าไม่รับผิดชอบข้าข้าก็อะไรเฮ้ยจะสับได้เลยใจเย็นใจเย็นฟังข้านะว่าอะไรนะจะรับไม่รับจะรับไม่รับรับไม่รับฮะนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอาก็จะสับตกใจหมดเลยยุ่ยเหมยนี่โหดจริงๆเลยจะสับข้าเฮ้ยแต่ข้าหลบได้ครั้งหนึ่งแต่หลบไม่ได้ทั้งชีวิตตอนนี้คนเดียวที่ช่วยข้าได้ก็มีเพียงยุ่ยเหมยเฮ้ยรอนางเก็บแผงก่อนค่อยไปหาใหม่แล้วเรื่องทั้งหมดให้นางฟังอย่างชัดเจนเฮ้ยไอ้ชานี่หอมจังเลยไอ้ชาร้านนี้ไม่เลวจริงๆเลยนะเนี่ยชาทั้งหอมถั่วลิสงก็อร่อยเมล็ดกุ้งจี้ก็อร่อยไอ้นี่ใครอ่ะนี่เจ้าทำอะไรอ่ะกินถั่วลิสงแทบเมล็ดกุ้งจี้มีความสุขเหลือเกินนะแต่ว่าก็ไม่ควรดึงหูค่ะนี่ท่านดูสิข้าแต่งตัวเป็นยังไงบ้างดีไหมเหมือนผู้หญิงที่นี่หรือเปล่าดูก็โอนะนี่จะบอกให้นะข้ามาที่นี่ได้และพบว่าถั่วลิสงกับเบเกอรี่ของร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะชาก็หอมด้วยมาเดี๋ยวข้าแกะถั่วให้กินนะข้าไม่กินไม่ต้องมาติดสินบนข้ากินหน่อยนะข้าไม่กินถั่วลิสงมันหวานมากเลยนะเจ้าเนี่ยทำไมดื้อรั้นอย่างนี้นะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังมาเล่นอีกเหรอนี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วจะรู้หรือเปล่าโถท่านเนี่ยเหลือเกินจริงๆเลยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังมีกระจายกินถั่วอีกเอาละไม่ต้องพูดแล้วนะรีบไปจัดการกันดีกว่านะไปเถอะไปเร็วไปเลยไปเลยรีบไปเร็วเข้าไปเร็วไปเร็วไปนี่ก็จะบอกให้นะเรื่องนี้มันสำคัญมากนะฮะอ้าวยี่เหมยเต๋อจู้จะมาได้ยังไงเป็นห่วงข้าใช่ไหมล่ะมาหาข้าใช่ไหมยี่เหมยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรกันล่ะป่ะอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะนี่ปล่อยข้าสิเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยปิดทำไมอ่ะเจ้าจะทำอะไรข้าอย่านะอย่านี่คำนี้ข้าคุณเป็นคนพูดถึงจะถูก
จ้าจะทำอะไรไม่ยืนคอยที่หน้าประตูบ้านข้าไม่ใช่เพื่อแบบเก็บว่าไม่ใช่เหรอเจ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นเลยข้าไม่ใช่เจ้าเต๋อจู้ข้าคือซุ่นปายเสียเป็นพี่น้องของเจ้าใครนะซุ่นปายเสีย คิดว่าข้าตาบอดหรือไงหน่อยแน่จะดูเจ้าหน้ากลมๆแบบเนี้ยยังไหลหน้าซบขนาดเนี้ยได้แล้วดูยังไงก็เจ้าเต๋อจู้ยี่เหมยจะฟังข้านะข้ามีเพียงภายนอกที่เหมือนเจ้าเต๋อจู้แต่ภายในจิตใจข้าคือปายเสียเฮ้ยข้าไม่ได้หลอกเจ้านะถ้าเจ้าคือปายเสียได้งั้นพิสูจน์สิพิสูจน์เหรอเฮ้ยใช่แล้วบนน่องเจ้ามีปานอยู่ตายแล้วยังไม่ทันแต่งกันเลยเจ้าก็แอบดูข้าอาบน้ำซะแล้วเหรอเจ้าอย่าเพิ่งโกรธสิข้าจะเล่าให้ฟังนะเจ้ายังจำได้ไหมตอนพวกเราเจ็ดขวบเพราะว่าเราไปขโมยกินผลไม้ที่บ้านลุงหวางลุงหวางจับเราได้วิ่งเลยตามพวกเราเจ้าไม่ทันระวังตัวสะดุดรากไม้หกล้มทำให้น้องเจ้ามีรอยแผลเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ไงก็ถูกนะเรื่องนี้มีแค่ข้ากับปายเสียที่รู้แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงฮะเจ้าคือปายเสียจริงๆเหรอก็ข้าจริงๆอะสิทำไมเจ้าจึงเปลี่ยนเป็นเจ้าเต๋อจู้ได้ล่ะเฮ้ยเรื่องนี้มันก็พูดยากนะยุ้ยเหมยฮะตอนนี้มีเพียงเจ้าที่ช่วยข้าได้นะเอาอย่างนี้นะจะออกไปตามหาเจ้าเต๋อจู้เป็นเพื่อนข้าระหว่างทางข้าจะเล่าให้ฟังดีไหมฮะท่านว่าไงนะไม่เท่าแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วเป็นเรื่องจริงเหรอตอนนี้เจ้าคนจะรู้ว่าเจ้าก่อเรื่องแล้วเรื่องที่เจ้าก่อนั้นมันร้ายแรงขนาดไหนเมื่อกี้ยังแกล้งแต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้านนอกกินถั่วลิสงกินเม็ดก๋วยจี้ดูซิมีความสุขซะเหลือเกินข้าจะบอกเจ้าให้นะตอนนี้เรื่องด่วนที่สุดก็คือรีบตรวจสอบหาความจริงหลังจากนั้นก็รีบหาไม้เท้าทั้งสองให้พบนางกลับไปคืนเข้าใจไหมท่านเนี่ยทำไมโหดร้ายนักล่ะว่าแต่ข้าแต่ท่านก็กินถั่วลิสงเหมือนกันแหละอย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้อ่ะแอบกินกัมเบอร์เลยแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญก็คือข้าจะรู้ได้ยังไงว่าจะเริ่มหาจากตรงไหนก็จะไปหาที่ไหนได้ล่ะไม่รู้สักเรื่องได้ไหมไม่รู้ก็ถามสิหาไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆนี่พอแล้วไม่ต้องมาโหดใส่ข้าหรอกพอได้ทีละพูดไปพูดมาอยู่ได้คนอะไรนี่ท่านไม่ได้กลิ่นเหรอที่นี่หอมมากเลยอ่ะมันหอมอะไรนะเฮ้ยจะบ้าตายไม่มีใครสอนมารยาทได้ยังไงนะจะบอกให้นะการเป็นกุลสตรีเนี่ยต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ของตัวเองอย่าทำกระโดกกระเดกต้องระวังความสะอาดระวังภาพลักษณ์เข้าใจหรือเปล่าอย่าหยาบคายให้มากฮัทชิวไงนี่ข้าคันจมูกมากเลยอ่ะใครจุดธูปหอมนะกลิ่นหอมฟุ้งเลยหอมจริงๆเลยนะจริงไหมฮัทชิวเอาละข้ารู้ว่าชอบกลิ่นนะรอเจ้ากลับมาค่อยดมได้ไหมฮะตอนนี้เรื่องสำคัญต้องรีบไปแล้วมีคนมาแล้วนี่แล้วทำไมต้องตื่นเต้นด้วยเราคนพวกนั้นมองไม่เห็นดาวแล้วนะเจ้านี่โง่จริงเลยอ่ะจะบอกให้นะมากลิ่นหอมทั้งปู่ทั้งย่าปลิวมาโดนตัวของเราเมื่อไหร่เนี่ยรวมไปถึงที่เจ้าจามด้วยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพลังของเราสองคนที่จะไม่ได้ผลไม่เพียงแต่สองคนที่จะมองเห็นเรานะตอนนี้ใครก็เห็นเราหมดนั่นแหละเข้าใจหรือยังอุ๊ยจริงเหรองั้นเราจะทำยังไงดีอ่ะพวกเรารีบไปแกล้งเป็นท่านปู่ท่านย่าไปนั่งที่นั่นกันดีกว่านะเดี๋ยวเข้าไม่ทันแล้วเลยไม่ทันแล้วข้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆอ่ะพวกเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านปู่ท่านย่าฟังดีกว่าดีเอ๊ะเฮ้ยยี่เหมยดูสิท่านปู่ท่านย่าถึงดูเปลี่ยนไปอ่ะดูสิเห็นไหมเหมือนเป็นคนจริงๆเลยอ่ะดูสิเห็นไหมเหมือนเลยจริงด้วยสิดูกันพอหรือยังย่าเอ้ยเฮ้ยปายเสี่ยเมื่อกี้เจ้าพูดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไปเร็วห้ามวิ่งพวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะข้ารู้ว่าเจ้าทั้งสองมาที่นี่เพราะว่ามีเรื่องต้องการความช่วยเหลือดังนั้นข้ายินดีที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าปลดทุกข์ได้นะเฮ้ยขอบคุณท่านเทวดาข้อแรกพวกจะต้องหาอีกคนที่เป็นคู่กรณีและยังต้องหาไม้เท้าสองอันให้เจอถูกต้องแล้วข้อสองพวกเจ้าเพียงแค่ต้องหาไม้ค้ำสีขาวให้เจอหลังจากนั้นใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นแบบนี้นะแรงๆ3ครั้ง
พวกเจ้าก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็เท่านี้แหละยืนเหมยข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมไม้ค้ำอันนั้นมีผิดใช่แล้วล่ะท่านทั้งสองฉลาดมากตอนนี้ข้าทั้งสองได้ไขปริศนาและบอกวิธีแก้ให้พวกเจ้าแล้วต่อจากนี้เนี่ยพวกเจ้าก็ทำตามข้อแรกนะหาไม้เท้านั่งให้เจอแล้วข้อที่สองเจ้าจะต้องหาอีกคนกลับมาเพื่อจะได้กลับไปเป็นดังเดิมเท่านี้ก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ท่านทำให้พวกเขาหลับทำไมต้องทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับฝันไปไงเข้าใจหรือยังเฮ้ยเฮ้ยยืมไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราอยู่ๆถึงเหมือนหลับไปล่ะใช่แล้วน่าแปลกนะพวกเรามาที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยไม่ใช่สิข้านึกออกแล้วเมื่อครู่นี้ข้าฝันถึงท่านปู่ท่านย่าจริงด้วยนะข้ายังจำได้เลยว่าท่านปู่ท่านย่าเนี่ยบอกวิธีการที่จะสลับร่างคืนข้าก็ฝันเหมือนกันเลยล่ะจริงเหรอใช่ท่านปู่ท่านย่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะเร็วเข้ารีบทำความเคารพเถอะเร็วขอบคุณท่านปู่ท่านย่าดอกไม้ขอบคุณท่านปู่ท่านย่าดอกไม้ขอบคุณขอบคุณเฮ้พวกเรารีบไปเถอะรีบทำตามที่ท่านปู่ท่านย่าบอกเถอะเร็วไปกันเถอะเห็นไหมล่ะดีนักที่ข้าฉลาดคิดวิธีนี้ออกอ่ะพวกเราแค่ตามสุ่นปลายเสียไปเราก็จะหาไม้เท้าเจอโดยเร็วอ่ะนี่ท่านกระต่ายท่านนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยฉลาดที่สุดเลยนี่เอาล่ะทีนี้งานก็สำเร็จแล้วงั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะเอาอีกแล้วเรื่องนี้จะเป็นคนก่อนนะทำไมต้องให้ข้านะจัดการให้อยากจะบ้าตายไปเสียจะบอกให้นะอีกเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านตระกูลซุนต้องจำไว้นะเรื่องการพูดจาเนี่ยอย่าให้แม่เจ้าตกใจว่าเจ้าเป็นแบบนี้นะรู้หรือเปล่าล่ะรู้แล้วแม่ถ้าแม่รู้ต่อให้พูดจนปากฉีกท่านแม่ก็ไม่มีทางเชื่อหรอกดังนั้นข้าจะเอาอย่างนี้นะข้าจะแอบเข้าบ้านไม่ให้ใครเห็นเด็ดขาดเลยดีไหมล่ะเข้าท่าดีไปไปนี่เดี๋ยวฮะนี่ตามมาดีนะที่เป็นบ้านข้าคุ้นทางดีไม่ทำให้ท่านแม่กับคนทั้งบ้านจับได้นี่รู้ไหมมาบ้านเจ้าตั้งหลายครั้งไม่เคยตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เลยรีบบีบของแล้วรีบไปเถอะได้เอ๊ะอยู่ไหนล่ะเอออยู่นั่นไงไปสิอ่ะกลับมาแล้วเหรอเปิดประตูสิไม่ถูกแม่จับได้เราจบแน่หลบก่อนเถอะหลบแล้วไปสิอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนคนปิดประตูนี่นาหรือว่าขาดตาฝาดไปนี่สี่ตอนนั้นเจ้าอายุครบ18แม่ให้กำไรเจ้าเป็นของขวัญท่านแม่ขอบคุณกำไรข้อมือที่ท่านให้ข้าแต่ว่าทำไมท่านถึงให้กำไรข้าล่ะท่านแม่เสี่ยเออปีนี้เจ้าก็อายุ18แล้วเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว
แม่ก็แก่ลงทุกวันหลังจากนี้กลัวว่าจะดูแลเจ้าไม่ได้แล้วเจ้าต้องรู้จักดูแลตัวเองนะท่านแม่อยู่ดีๆทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะข้ารู้สึกตลอดว่าท่านแม่ไม่เคยแก่เลยในใจของข้าท่านแม่สวยที่สุดสวยที่สุดในปฏิพีนี้เลยล่ะเจ้านี่ช่างพูดจริงๆแม่ให้กำไรอันนี้แก่เจ้าก็หวังว่าเมื่อเจ้าเติบโตขึ้นจะเป็นผู้หญิงที่สวยงามจิตใจดีแม่จึงจะสบายใจแล้วเจ้านี่ไม่รู้จักบุญคุณเอาซะเลยนะพี่โถ่เอ้ยโ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 อ้ยข้าว่าแล้วเมื่อกี้นี้ข้าเห็นมีคนเข้ามาที่แท้ก็พวกเจ้านี่เองหมอนี่เป็นใครล่ะอ๋อคือข้าท่านป้าท่านอย่าโกรธเลยนะนี่ก็คือเพื่อนของข้าเขาชื่อชื่อตาสู้ตาสู้ตาสู้ใช่ตาสู้ตาสู้พวกเจ้าชายหญิงไม่แอบอยู่ตรงนี้ตามลำพังทำอะไรกันฮะถ้ารู้ไปถึงข้างนอกจะเอาหน้าไปไว้ไหนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านป้าป๋ายเสี่ยสั่งให้ข้าเข้ามาเอาของให้อ่ะข้าเอาของเสร็จแล้วก็จะกลับเลยใครจะรู้ว่าท่านจะเข้ามาก็เลยหลบมาใช่แล้วนี่แสดงว่าป๋ายเสี่ยยังทะเลทลายอยู่ข้างนอกสินะแบบไม่ใช่นางแค่ไปอยู่บ้านค่ะไม่นานหรอกไม่กี่วันจะต้องกลับมาแน่นอนเลยค่ะพักชั่วคราวอะไรคิดว่าที่นี่เป็นอะไรฮะคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปหรือไงข้าจะบอกพวกเจ้านะห้ามแตะต้องของที่นี่แม้แต่ชิ้นเดียวนางต้องการของอะไรให้มาเอาด้วยตัวเองแต่ว่าคือว่าแต่ว่าอะไรยุ้ยเหมยเจ้าเป็นเพื่อนของเสี่ยเจ้าควรจะบอกให้นางกลับมาอย่าอยู่ข้างนอกไร้สาระไปวันๆรู้ไหมข้ารู้แล้วค่ะข้ารู้แล้วท่านป้าข้าไปก่อนนะจะไปไหนเออคือท่านแม่อุ้ยเปล่านะไม่ท่านป้าข้าคิดว่าเอาอะไรอะไรก็ห้ามออกไปทั้งนั้นออกไปให้หมดเลยทั้งสองคนนั่นแหละโอเคไปสิท่านป้าข้าลาก่อนนะขายของถูกทั้งนี้แย่เลยย้อนทั้งนี้ได้เลยมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะแม่ก็มาดูที่พวกเราจะเข้าไปถึงปากประตูห้องได้เนี่ยมันยากมากเลยแต่ก็ไม่สามารถเอาไม้เท้ากลับออกมาได้ด้วยแล้วต่อไปทำไงดีอ่ะจะอย่าเสียใจไปเลยมันต้องมีทางออกสิจะต้องมีทางออกแน่ๆเขาว่าตอนนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นจะต้องไปหาเจ้าเต๋อจู้ก่อนแล้วให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปพร้อมกับเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคนเยอะแยะขนาดนี้จะไปหาที่ไหนได้หาไม่เจอก็ต้องหาถ้าว่าเจ้าเต๋อจู้ใช้ร่างข้าไปทำเรื่องไม่ดีแล้วก็ชั่วชีวิตนี้ข้าจะมีหน้าไปพบใครได้อีกล่ะที่เจ้าพูดก็ถูกนะมีเหตุผลเห็นจะดูนี่คือรูปวาดที่เมื่อเดือนที่แล้วส่งมาจากหางโจเลยนะท่านนี่สวยจังเลยอ่ะถูกหน่อยนะเจ้าวันนี้ชื่อหลายชิ้นเลยจ้ะอ๋อได้มีอ่อนมาเจ้าใหม่นั่นพิเศษนั่นใช่เจ้าไหมอ่ะอาเชิญดูได้ตามสบายเลยนะจ๊ะมีของให้เลือกเยอะเลยชอบอันไหนก็ต่อรองกันได้เจ๊ขายไม่แพ้หรอกเจ้าเต๋อจู้ใช้ประโยชน์จากร่างข้าขโมยของพวกเราต้องห้ามมันไว้หยุดนะนี่อย่าหนีนะหยุดเลยบอยหยุดเลยหยุดนะอย่าหนีไม่เล่นเลยครับหยุดนะหยุดนะเฮ้ยทางไหนเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเอาไปไหนแล้วล่ะแปลกจริงเลยหายไปไหนแล้วนี่ไปดูทางนู้นไปเฮ้ยโชคดีนะที่ข้าฉลาดไม่งั้นโดนจับได้แล้วเฮ้ยโอ้ยจับ
นี่นี่จะตาบอดเหรอจนคนลูกคิดหนีจะทำอะไรอ่ะเจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าพวกเจ้ารีบไปหานะหาดูให้ดีๆล่ะอย่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสิแยกย้ายไปดูทุกที่ไม่เห็นมีเลยนี่นะหาทุกที่ให้ละเอียดเลยนะหาดีๆครับอยู่ไหนนะเนี่ยแยกย้ายกันไปสิหาให้เจอครับท่านป้าท่านป้าตายแล้วเสี่ยจุนเห็นปลายเสี่ยบ้างหรือเปล่าฮะปลายเสี่ยเหรอข้าเราจะไปหานางพอดีเลยตายแล้วเมื่อเช้ายุ้ยเหมยมาที่บ้านบอกว่าปายเสียน่ะพักอยู่ที่บ้านของนางแต่พอไปถึงบ้านนางก็ไม่พบใครเลยข้าพาคนทั้งบ้านพลิกป่าพลิกภูเขาหาแล้วก็ยังไม่เห็นเลยตายแล้วปายเสียจะไปบ้านยุ้ยเหมยได้ยังไงกันนี่ใครจะไปรู้หมู่นี้นางดูแปลกๆท่านป้าอย่ากังวลไปเลยนะปายเสียเป็นคนดีสวรรค์คุ้มครองแน่นอนพวกเราแยกย้ายตามหาดีกว่ารีบไปรีบเร็วเข้าไป感觉心在停顿，心在跳动。你的温柔是暖火，甜蜜的话不会说。我一直爱你，我们要爱直到永久。因为爱，我懂你的真心，付出真心，就算天塌下来。风吹雨晒。